หนังสือเสียงแค่ดูก็รู้แจ้งโดยสุรวัฒน์เสรีวิวัฒนาเกริ่นนำบางคนอาจคิดว่าแค่ดูในที่นี้เป็นการเล่นคำซะมากกว่าขอบอกอย่างจริงใจว่าไม่ได้คิดจะเล่นคำแต่อย่างใดแต่ตั้งใจอย่างมากเลยที่จะบอกว่าให้ดูดูจริงๆไม่ใช่ทำเปรียบเหมือนเราดูเด็กวิ่งเล่นซุกซนกันโดยที่เราไม่ได้ไปวิ่งเล่นด้วยและไม่แม้กระทั่งจะส่งเสียงบอกว่าอย่าซนเมื่อยามที่เด็กกำลังซนมากๆการดูเด็กที่กำลังวิ่งซุกซนโดยไม่เข้าไปทำอะไรเลยนั้นหากดูอยู่บ่อยๆจะทำให้เราเกิดความเข้าใจถึงพฤติกรรมของเด็กได้ว่าเด็กคนไหนมีพฤติกรรมอย่างไรมีอารมณ์เป็นอย่างไรการดูกายหรือดูจิตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือเพียงแค่ดูกายหรือเพียงแค่ดูจิตโดยไม่ทำการแทรกแซงหรือควบคุมกายและจิตตามที่ต้องการด้วยความเห็นผิดว่าการแทรกแซงหรือควบคุมนั้นจะทำให้รู้แจ้งได้แค่ดูๆไปก็จะรู้แจ้งในความเป็นจริงของกายและจิตได้ตอนที่หนึ่งเชื่อไหมว่าแค่ดูก็รู้แจ้งได้ถ้ามีใครมาบอกว่าไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากหรอกแค่ดูก็รู้แจ้งได้จะคิดกันยังไงจะเชื่อไหมยากที่จะเชื่อสินะที่ยากจะเชื่อก็คงเพราะเราคุ้นเคยกันอยู่ว่าการจะรู้แจ้งได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องทุ่มเทปฏิบัติกันเอาเป็นเอาตายทีเดียวไหนจะต้องรักษาศีลไหนจะต้องทำสมาธิไหนจะต้องทำวิปัสสนาจู่ๆก็มีใครไม่รู้มาบอกว่าไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากหรอกแค่ดูก็รู้แจ้งได้แล้วใครจะเชื่อล่ะเอาล่ะยังไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเพิ่งปิดแล้วก็วางลงซะก่อนก็แล้วกันลองอ่านไปดูไปก่อนจนจบถ้าอ่านไปดูไปแล้วไม่เห็นทางที่จะรู้แจ้งได้จริงถึงตอนนั้นจะไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันหรอกแต่ตอนนี้จะกระซิบบอกใกล้ๆก่อนว่าอ่านไปดูไปแล้วจะเข้าใจว่าแค่ดูก็รู้แจ้งได้จริงและถ้าได้ดูกันอย่างถูกต้องและต่อเนื่องจริงๆจังๆแล้วก็เป็นอันต้องรู้แจ้งแน่ๆตอนที่สองดูอะไรดูอย่างไรตอบไม่ยากก็ดูกายดูใจหรือดูจิตของตัวเองนี่แหละไม่ต้องไปดูของใครที่ไหนหรอกเรื่องการดูกายดูใจหรือดูจิตตัวเองนี้นับได้ว่าเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่ความรู้แจ้งและเป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้แจ้งไปก่อนแล้วได้สั่งสอนเอาไว้อย่างเช่นที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านได้สอนไว้ว่านักปฏิบัติไม่สนใจดูกายดูใจของตัวเองจะหาความฉลาดรอบรู้มาจากไหนหรือที่หลวงปู่ดูลอตุโลท่านได้สอนไว้ว่าหลักธรรมที่แท้จริงนั้นคือจิตให้กำหนดดูจิตให้เข้าใจจิตตัวเองให้ลึกซึ้งเมื่อเข้าใจจิตตัวเองลึกซึ้งแล้วนั่นแหละได้แล้วซึ่งหลักธรรม
จริงๆแล้วดูกายดูใจหรือดูจิตเป็นภาษาที่เรียบง่ายง่ายจนไม่ต้องแปลไม่ต้องตีความกันแต่อย่างใดดูก็คือดูดูไม่ใช่ทำแต่ดูอย่างไรนี่สิที่ต้องทำความเข้าใจกันให้ดีเพราะดูตามภาษาธรรมนั้นจะหมายถึงการรับรู้สิ่งต่างๆทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจรับรู้ด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่รับรู้แบบลืมเนื้อลืมตัวหรือลืมกายลืมใจตัวเองตอนที่3รู้สึกตัวเป็นอย่างไรเผลอไปเป็นอย่างไรอย่างที่บอกไปแล้วว่าดูในภาษาธรรมนั้นคือการรับรู้สิ่งต่างๆด้วยความรู้สึกตัวถ้ามีความรู้สึกตัวในขณะรับรู้สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจก็ตามการรับรู้จะเป็นเพียงแค่ดูแค่รู้โดยที่จิตใจจะมีความตั้งมั่นไม่ลืมตัวเองไม่เกิดความพอใจไม่เกิดความไม่พอใจหรือที่พูดกันว่าเป็นกลางๆหรือเมื่อไม่เกิดความพอใจไม่พอใจเราก็จะรับรู้สิ่งต่างๆแบบสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่มีความพยายามดิ้นรนที่จะเข้าไปจัดการหรือกระทำการใดๆต่อสิ่งที่กำลังรับรู้อยู่ปล่อยให้สิ่งต่างๆที่ถูกรู้ถูกดูอยู่นั้นแสดงบทบาทของมันไปตามที่ควรจะเป็นลองนึกถึงตอนที่ดูทีวีรายการโปรดสินึกออกไหมว่าเราดูแบบไหนดูแบบที่การรับรู้ไปอยู่ที่ทีวีทั้งหมดจนลืมตัวเองไปเลยใช่หรือเปล่าหรือเวลาดูละครเรื่องโปรดที่เราสงสารนางเอกมากๆพอนางเอกโดนตัวร้ายกลั่นแกล้งเราก็จะไม่พอใจถึงกับออกปากว่าเอาเลยตบมันเลยยอมให้มันทำอยู่ทำไมใครเคยเป็นบ้างหรือเวลาดูฟุตบอลพอทีมที่เราเชียร์ยิงประตูฝ่ายตรงข้ามเราก็ลืมตัวเองแล้วลุกขึ้นยืนบิดตัวช่วยให้ลูกฟุตบอลโค้งเข้าประตูเคยเป็นกันใช่ไหมมีอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะทำให้หนุ่มๆเข้าใจได้ดีก็คือเวลาที่เราเดินไปเจอสาวๆที่หุ่นดีหน้าตาสวยถูกใจทันทีที่เห็นสายตาและความรู้สึกจะพุ่งไปจับจ้องที่สาวสวยคนนั้นจนลืมตัวเองไปทันทีที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้เป็นตัวอย่างการรับรู้ทางตารับรู้แบบที่เราสนใจทั้งหมดไปอยู่กับสิ่งที่กำลังมองเห็นเหมือนโลกทั้งโลกมีแต่สิ่งที่กำลังมองเท่านั้นไม่รู้สึกเลยว่ามีตัวเองอยู่เลยการดูแบบนี้เป็นการดูแบบลืมตัวไม่รู้สึกตัวหรือจะพูดว่าเผลอไปก็ได้ในทางกลับกันถ้าเรากำลังดูทีวีด้วยความรู้สึกตัวเราก็จะดูไปพร้อมๆกับรู้สึกได้ว่ามีตัวเองเป็นผู้ดูจะไม่ลืมตัวเองแล้วออกไปรับรู้อยู่แต่ในจอทีวีเท่านั้นหรือถ้ากำลังพูดโทรศัพท์ก็เหมือนกันหากเราพูดด้วยความรู้สึกตัวเราจะรู้สึกได้ว่ามีตัวเองเป็นผู้พูดอยู่จะไม่ลืมตัวเองแล้วออกไปรับรู้แต่เรื่องที่กำลังพูดกำลังคุยเท่านั้นหากใครเข้าใจได้ว่าตอนที่เราลืมตัวเองหรือเผลอไปนั้นเป็นอย่างไรก็จะเข้าใจได้ว่ารู้สึกตัวนั้นเป็นอย่างไรเพราะความรู้สึกตัวจะมีลักษณะของการรับรู้สิ่งต่างๆแบบไม่ลืมตัวเองหรือ
ไม่เผลอไปนั่นเองพอจะเข้าใจกันแล้วนะว่าเผลอไปเป็นอย่างไรรู้สึกตัวเป็นอย่างไรถ้ายังไม่เข้าใจหรือยังไม่แน่ใจก็อ่านทวนซ้ำอีกสักรอบสองรอบก็แล้วกันตอนที่4หัดดูของจริงว่าเผลอไปจริงไหมเอาล่ะทีนี้ก็ลองหัดดูของจริงกันสิว่าเรามีการเผลอไปจริงไหมหัดยังไงหรอก็สังเกตดูไปแบบสบายๆว่าในขณะที่เราทำนู่นทำนี่เราลืมตัวเองหรือเผลอไปบ้างไหมหัดดูไปแบบสบายๆไม่ต้องเคร่งเครียดหัดดูสิว่าแปรงฟันเผลอไปบ้างไหมอาบน้ำเผลอไปบ้างไหมกินข้าวเผลอไปบ้างไหมกวาดบ้านถูบ้านเผลอไปบ้างไหมเดินไปนู่นไปนี่เผลอไปบ้างไหมขับรถเผลอไปบ้างไหมพูดโทรศัพท์เผลอไปบ้างไหมอ่านหนังสือพิมพ์เผลอไปบ้างไหมและอื่นๆเอาล่ะปิดหนังสือแล้วลองหัดดูไปแบบสบายๆได้แล้วเป็นยังไงล่ะพอจะเห็นจริงๆได้แล้วสิว่าในแต่ละวันเรามีการเผลอไปจริงๆยังไม่แน่ใจอีกหรอถ้างั้นก็อย่าเพิ่งอ่านตอนต่อไปหัดดูไปอีกหน่อยจนแน่ใจว่าเรามีการเผลอไปจริงๆตอนที่5หัดดูว่าเมื่อกี้เผลอไปจากที่หัดดูว่าเผลอไปจริงไหมจนเห็นว่าเราเผลอไปจริงๆแล้วเคยเห็นบ้างไหมว่าจะมีบางครั้งที่เกิดรู้สึกแวบขึ้นมาเองว่าเมื่อกี้เผลอไปยังไม่เคยเห็นหรอยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่อยากเห็นจนถึงกับคอยจ้องดูซะจนอึดอัดก็แล้วกันให้หัดดูไปเรื่อยๆสบายๆเดี๋ยวก็เห็นเองแหละได้ยินเสียงใครถามอะไรสงสัยอะไรกันหรอดูออกไหมว่าเมื่อกี้ที่เราสงสัยอยากถามนั้นเราเผลอไปแล้วนะถามหน่อยเถอะนะว่าแล้วขณะที่กำลังอ่านแค่ดูก็รู้แจ้งอยู่ขณะนี้นะดูออกไหมว่าเราเผลอไปหรือเปล่าเผลอไปหรอดีแล้วหัดดูต่อไปเสียงใครบอกว่าไม่เผลอเลยแถมยังเข้าใจดีด้วยใครที่บอกว่าไม่เผลอเลยแถมยังเข้าใจดีด้วยขอให้ดูใหม่นะเพราะขณะที่กำลังอ่านอยู่นี้ถ้าไม่เคยฝึกรู้สึกตัวมาก่อนหรือฝึกยังไม่มากพอก็จะอ่านแบบเพลิดเพลินหรือตั้งใจจนลืมตัวเองไปเลยการอ่านการฟังหรือแม้แต่การครุ่นคิดเรื่องต่างๆแล้วสามารถจดจำเรื่องราวได้ดีเข้าใจเรื่องราวได้ดีไม่ใช่อาการบ่งบอกว่าเรารู้สึกตัวหรือไม่ได้เผลอไปหรอกนะเพราะรู้สึกตัวหรือไม่นั้นไม่ได้เอาความจำความเข้าใจเป็นเกณฑ์ตัดสินแต่จะใช้อาการลืมตัวเองหรือไม่เป็นเกณฑ์ตัดสินถ้าลืมตัวเองก็คือเผลอไปหรือไม่รู้สึกตัวใครที่ดูออกแล้วว่าเมื่อกี้เผลอไปก็ให้หัดดูต่อไปอีกว่าในแวบที่เกิดรู้สึกขึ้นว่าเมื่อกี้เผลอไปนั้นจิตใจเรามีอาการเป็นอย่างไรบ้างแต่เตือนไว้ก่อนนะว่า
ให้หัดดูแบบแค่ดูเท่านั้นอย่าเพ่งจ้องเป็นอันขาดถ้ายังดูไม่ออกก็ไม่ต้องเร่งดูให้ออกดูไม่ออกก็แค่ดูว่าเมื่อกี้เผลอไปเรื่อยๆก่อนแล้วจะเห็นเองว่าในแวบที่เกิดรู้สึกว่าเมื่อกี้เผลอไปนั้นจิตใจเราเป็นอย่างไรเห็นแล้วใช่ไหมว่าในแวบที่เกิดรู้สึกขึ้นว่าเมื่อกี้เผลอไปนั้นก็คือแวบเดียวกับที่เราหายเผลอหรือเกิดรู้สึกตัวขึ้นนั่นเองจะรู้สึกเหมือนจิตใจตื่นขึ้นเบิกบานขึ้นเบาสบายขึ้นหายอึดอัดหายเคร่งเครียดคิดอะไรอยู่ก็หยุดคิดแล้วก็จะรับรู้สิ่งต่างๆได้แบบสักแต่ว่ารู้มีความเป็นกลางๆคือไม่มีความพอใจและไม่มีความไม่พอใจอาการแบบนี้แหละที่เป็นอาการบ่งบอกถึงความรู้สึกตัวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการดูกายดูจิตคือเมื่อใดที่มีความรู้สึกตัวเมื่อนั้นการดูกายดูจิตก็จะเป็นเพียงแค่ดูเมื่อแค่ดูได้ก็จะรู้แจ้งได้นั่นอย่าทำแบบนั้นอย่าพยายามทำไม่ให้เผลอไปเชียวนะทำยังไงก็ทำไม่ได้หรอกเพราะการเผลอไปเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนการที่เราไปบังคับหรือพยายามทำให้ไม่เผลอนั้นก็คือเผลอไปเหมือนกันเพราะเมื่อไหร่ที่เราพยายามทำเพื่อไม่ให้เผลอเราก็จะลืมตัวเองแล้วไปจงใจสร้างหรือทำความรู้สึกบางอย่างขึ้นมาความรู้สึกบางอย่างที่ถูกสร้างถูกทำขึ้นมานั้นจะไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่แท้จริงและจะใช้ในการดูเพื่อให้รู้แจ้งไม่ได้สังเกตดูสิเวลาที่เราพยายามทำไม่ให้เผลอนั้นจิตใจเราจะไม่เบาสบายหรอกมันจะมีความอึดอัดหรือเป็นกลุ่มก้อนจุกแน่นขึ้นไม่มากก็น้อยบางคนอาจถึงกับจุกแน่นที่ร่างกายเลยทีเดียวการพยายามไม่เผลอนั้นเป็นการทำไม่ใช่แค่ดูแล้วอย่าลืมสิว่าดูไม่ใช่ทำมันจะเผลอก็ต้องเผลอไปเราแค่ดูจนรู้สึกได้ว่าเมื่อกี้เผลอไปเท่านั้นตอนที่6ฝึกรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันด้วยการรู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปอย่ารีบร้อนสิยังดูกายดูจิตไม่ได้หรอกใครรีบร้อนจะดูกายดูจิตตอนนี้ก็จะแค่ดูไม่ได้แน่เพราะเรายังไม่มีความเคยชินที่จะเกิดความรู้สึกตัวเราเคยชินกับการไม่รู้สึกตัวกันมานานต้องหัดรู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆจนเคยชินกันก่อนไม่ต้องรีบร้อนหรอกเมื่อรู้สึกตัวได้บ่อยๆจนเคยชินแล้วถึงไม่คิดจะดูกายดูจิตก็อาจจะดูได้เองเลยแต่ถ้ายังไม่เคยชินที่จะรู้สึกตัวหรือรู้สึกตัวได้แค่วันละไม่กี่ครั้งแล้วไปหัดดูกายดูจิตเข้าแล้วก็ร้อยทั้งร้อยหย่อนให้เหลือร้อยละ99ก็ได้จะไม่สามารถแค่ดูกายหรือดูแค่จิตได้หรอกแต่จะกลายเป็นเพ่งจ้องกายเพ่งจ้องจิตหรือไม่ก็เอาแต่แก้กดข่มทำลายอาการของจิตที่ตัวเองไม่ชอบใจหรือไม่ก็เอาแต่สร้าง
เอาแต่ปั้นเอาแต่ประคองรักษาอาการของกายของจิตที่ตัวเองชอบใจเอาไว้ให้คงอยู่นานๆการเพ่งการแก้การกดข่มการทำลายการสร้างการปั้นการรักษาทั้งหมดนี้ล้วนแต่ไม่ใช่การดูกายดูจิตเพื่อความรู้แจ้งหรอกแล้วก็จำเอาไว้ให้แม่นๆนะว่าการดูกายดูจิตนั้นต้องแค่ดูไม่ใช่ทำเอาละทีนี้ก็ฝึกดูว่าเมื่อกี้เผลอไปในระหว่างใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละที่ให้ฝึกก็เพื่อเมื่อรู้สึกขึ้นว่าเมื่อกี้เผลอไปก็เท่ากับเกิดรู้สึกตัวขึ้นนั่นเองถ้ารู้ว่าเผลอไปได้บ่อยๆก็คือรู้สึกตัวได้บ่อยๆนั่นเองการฝึกรู้สึกตัวในขณะใช้ชีวิตประจำวันวันนี้ไม่ใช่ว่าต้องรู้สึกตัวกันทุกๆวินาทีหรอกนะเพราะอย่างเราจะยังไม่สามารถรู้สึกตัวได้ทุกๆวินาทีหรอกและถ้าเพิ่งเริ่มฝึกก็จะรู้สึกตัวได้นานๆครั้งหรือวันละไม่กี่ครั้งเท่านั้นต้องใช้ความภาคเพียรฝึกจึงจะทำให้สามารถรู้สึกตัวได้บ่อยๆดังนั้นจึงไม่ต้องคิดกันเลยว่าเราจะต้องรู้สึกตัวให้ได้ทุกๆวินาทีไม่ต้องคิดกันเลยว่าเราจะต้องรู้สึกตัวให้ได้มากแค่ไหนแค่ตั้งใจไว้ว่าเราจะฝึกให้รู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆเท่านั้นฝึกแล้วจะรู้สึกตัวได้บ่อยแค่ไหนก็ให้พอใจแค่นั้นก่อนแล้วเพียรฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความเคยชินที่จะรู้สึกตัวได้บ่อยๆแล้วจะฝึกกันในช่วงไหนกันดีล่ะเพราะแต่ละวันต้องทำนู่นทำนี่กันทั้งวันเลยเอาที่น่าจะง่ายที่สุดกันก่อนแล้วกันคือฝึกตอนที่กำลังเดินไปไหนก็ได้เดินไปห้องน้ำเดินไปหยิบของเดินไปหาเพื่อนเดินออกกำลังกายเดินไปทานข้าวเดินเล่นเดินฝึกเพื่อให้เราเกิดรู้สึกขึ้นว่าเมื่อกี้เผลอไปขณะกำลังเดินลองฝึกกันก่อนแล้วค่อยอ่านกันต่อก็ได้นะเป็นยังไงบ้างฝึกได้ผลยังไงบ้างล่ะพอจะรู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมถ้าใช่ก็แสดงว่าฝึกได้ดีแล้วฝึกต่อไปเรื่อยๆเถอะแล้วรู้สึกบ้างไหมว่าแรกๆที่ฝึกเรายังไม่เคยชินที่จะรู้สึกตัวได้บ่อยๆจึงมักจะเดินไปแต่ไม่รู้สึกตัวหรือมักจะเดินเผลอไปเพราะมัวแต่ส่งใจไปดูอะไรบางอย่างเช่นเดินไปเกิดเห็นของถูกใจก็เลยเอาแต่ดูของที่ถูกใจจนลืมตัวเองไปเลยหรือไม่ก็เดินไปคิดอะไรบางเรื่องไปด้วยคิดจนลืมตัวเองไปเลยถ้านึกดูดีๆจะนึกออกว่าตอนที่เผลอไปนั้นเราเผลอไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มารู้อีกทีก็เหมือนตื่นขึ้นมาจากฝันแล้วก็รู้แวบขึ้นว่าอ้าวเมื่อกี้เผลอไป
สำหรับบางคนอาจนึกออกอีกว่าเมื่อกี้เผลอไปนานหรือเผลอไปเดี๋ยวเดียวนอกจากจะฝึกรู้สึกตัวด้วยการเดินแล้วก็ยังสามารถฝึกด้วยกิจกรรมที่ทำในชีวิตประจำวันได้ทุกอย่างฝึกได้ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนกระทั่งเข้านอนในตอนค่ำและกิจกรรมที่สามารถใช้เป็นการฝึกได้ดีมากๆก็คือกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นทำงานบ้านทั้งกวาดบ้านถูบ้านซักรีดเสื้อผ้าทำอาหารล้างถ้วยล้างชามล้างรถเพราะหากต้องใช้ความคิดเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกตัวได้ยากมากๆจนถึงไม่ได้เลยเพียรฝึกรู้สึกตัวในขณะใช้ชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆกันก่อนนะนึกได้เมื่อใดสะดวกเมื่อใดก็ฝึกเมื่อนั้นฝึกให้บ่อยๆเท่าที่โอกาสจะอำนวยและถ้าเห็นว่าเราทำกิจกรรมใดแล้วสามารถรู้ว่าเผลอไปหรือรู้สึกตัวได้ง่ายแล้วก็หากไม่มีอะไรต้องทำหรืออยู่ว่างๆแล้วก็ให้ทำกิจกรรมนั้นก็จะยิ่งเป็นการดีเช่นใครที่เดินแล้วสามารถรู้ว่าเผลอไปหรือรู้สึกตัวได้ง่ายอยู่ว่างๆก็ลุกเดินไปนู่นไปนี่ซะใครที่กวาดบ้านแล้วสามารถรู้ว่าเผลอไปได้ง่ายหรือรู้สึกตัวได้ง่ายอยู่ว่างๆก็กวาดบ้านซะใครที่ทำอะไรและรู้สามารถว่าเผลอไปหรือรู้สึกตัวได้ง่ายๆว่าอยู่ว่างๆก็ให้ดูซะใครที่ทำงานน่ะเหรอเห็นทีจะฝึกยากมากทีเดียวแหละโดยเฉพาะถ้าเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดแล้วก็ไม่แนะนำให้ฝึกด้วยนะเพราะฝึกไปแล้วจะคิดเรื่องงานไม่ออกเนื่องจากเมื่อรู้สึกตัวขึ้นความคิดต่างๆจะดับลงยิ่งถ้ารู้ตัวบ่อยๆก็จะคิดเรื่องงานไม่ออกเอาซะเลยเกิดทำงานไม่เสร็จเดี๋ยวถูกไล่ออกแล้วจะเดือดร้อนแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะฝึกในที่ทำงานไม่ได้เลยหรอกนะถ้าตั้งใจฝึกจริงๆก็ได้เพราะเราคงไม่ได้คิดเรื่องงานตลอดเวลาหรอกต้องมีลุกไปห้องน้ำบ้างไปหยิบของบ้างเดินไปนู่นไปนี่บ้างแล้วก็ยังมีเวลาพักอีกถ้าฝึกตอนนี้ได้ก็จะรู้สึกตัวได้บ่อยๆเหมือนกันนึกแล้วเชียวว่าต้องมีคนถามว่าที่ให้ฝึกรู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆนั้นต้องรู้สึกตัวกันวันละกี่ครั้งแหมจะนับกันเลยเหรอว่ารู้สึกตัวได้วันละกี่ครั้งคงเหมือนกับถ้าให้เรานับว่าวันๆเราเดินกี่ก้าวเรานับได้เหรอนับไม่ได้หรอกเพราะนับไปเดี๋ยวเดียวก็เผลอแล้วก็หลงลืมกันแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องนับไม่ต้องสนใจเลยว่าเรารู้สึกตัวได้กี่ครั้งขอเพียงให้ฝึกไปเรื่อยๆก็พอฝึกไปจนเคยชินที่จะรู้สึกตัวหลักสำคัญในการฝึกรู้สึกตัวด้วยการรู้ว่าเผลอไปในชีวิตประจำวันนั้นจะอยู่ที่เมื่อรู้ว่าเผลอไปแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรต่อไปอีกไม่ต้องบังคับไม่ต้องประคองเพื่อให้รู้สึกตัวได้นานๆให้ใช้ชีวิตประจำวันต่อไปตามปกติฝึกไปเรื่อยๆนะฝึกไปจนกว่าจะรู้สึกตัวได้บ่อยๆและเคยชินที่จะรู้สึกตัวแล้วจะได้ฝึกดูกายดูจิตกันได้อย่างถูกต้องต่อไป
อันที่จริงการฝึกรู้สึกตัวด้วยการรู้ว่าเผลอไปในชีวิตประจำวันนี้ก็คือการดูจิตอย่างหนึ่งนั่นเองเพราะเมื่อฝึกไปเราก็จะรู้ความจริงบางอย่างของจิตใจเราเองว่าเราจะเผลอรู้สึกตัวสลับกันไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่สามารถบังคับให้ตัวเองรู้สึกหรือบังคับไม่ให้เผลอได้จิตที่ว่าเป็นจิตของเรานั้นเอาเข้าจริงๆมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสักหน่อยเพราะมันจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่ที่เหตุปัจจัยว่าเป็นอย่างไรเราไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจต้องการไม่ได้ตอนที่7ฝึกดูกายดูจิตต่อไปพูดถึงดูกายดูจิตกันมาตั้งนานเข้าใจหรือยังว่าดูกายดูจิตคืออะไรเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าดูกายก็คือการรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางกายด้วยความรู้สึกตัวดูจิตก็คือการรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางใจด้วยความรู้สึกตัวเมื่อใดที่กำลังรับรู้สิ่งที่ปรากฏด้วยความรู้สึกตัวเมื่อนั้นการดูกายดูจิตก็จะเป็นเพียงแค่ดูหรือแค่รู้เท่านั้นเหมือนเราทำหน้าที่เป็นเพียงผู้รู้ที่กำลังรู้อะไรบางอย่างในฐานะสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีการจงใจกระทำการใดๆต่อสิ่งที่กำลังถูกรู้อยู่ไม่มีการบังคับไม่มีการกดข่มหรือทำให้สิ่งที่กำลังถูกรู้นั้นดับไปด้วยความไม่พอใจไม่มีการรักษาหรือทำให้สิ่งที่กำลังถูกรู้ปรากฏอยู่ด้วยความพอใจในการฝึกดูกายหรือฝึกดูจิตจึงไม่มีอะไรต้องทำมีเพียงแค่ดูเท่านั้นเมื่อใดที่แค่ดูได้เมื่อนั้นก็คือการฝึกดูกายหรือดูจิตแค่ดูกายไปเรื่อยๆบ้างแค่ดูจิตไปเรื่อยๆบ้างก็จะรู้แจ้งได้เองสงสัยแล้วสิว่ารู้แจ้งอะไรเอาไว้อ่านในตอนสุดท้ายก็แล้วกันตอนนี้จะขอพูดถึงการฝึกกันซะก่อนการฝึกดูกายหรือดูจิตนั้นจะไม่มีลำดับขั้นตอนตายตัวว่าต้องฝึกดูกายก่อนหรือฝึกดูจิตก่อนเพราะแต่ละคนจะมีความถนัดไม่เหมือนกันบางคนจะถนัดดูกายบางคนจะถนัดดูจิตถนัดในที่นี้หมายถึงสามารถแค่ดูหรือรู้สึกตัวได้ง่ายเมื่อมีการรับสิ่งต่างๆแล้วก็ยากและเหนือวิสัยทั่วไปที่ใครจะบอกได้ว่าเราถนัดดูกายหรือเราถนัดดูจิตแต่ถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตก็อาจจะพอทราบจากตอนฝึกรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันแล้วว่าเราถนัดดูกายหรือดูจิตเพราะในขณะฝึกรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันถ้าเราถนัดดูจิตเราจะรู้สึกตัวได้เสมอเมื่อมีการรับรู้อารมณ์ทางใจเช่นเดินแล้วเผลอไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่พอมีการรับรู้ทางใจเช่นรู้สึกว่ามีความโกรธเกิดขึ้นก็สามารถเกิดรู้สึกตัวขึ้นได้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเราน่าจะมีความถนัดดูจิตมากกว่าส่วนใครที่เกิดรู้สึกตัวขึ้นได้เมื่อมีการรับรู้อาการไหวของร่างกายหรือมีการสัมผัสทางกายเช่นเดินแล้วเผลอไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
แต่พอมีการรับรู้ถึงขาที่กำลังก้าวหรือเท้าที่กำลังกระทบพื้นก็เกิดรู้สึกตัวขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าเราน่าจะมีความถนัดดูกายมากกว่าแต่ไม่ว่าใครจะถนัดดูกายหรือถนัดดูจิตก็ตามเมื่อฝึกไปการดูจะพลิกไปพลิกมาโดยตัวมันเองเดี๋ยวก็พลิกไปดูกายอีกเดี๋ยวก็พลิกไปดูจิตแล้วแต่ว่าในขณะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางกายหรือทางใจจะถูกรู้ได้เด่นชัดกว่ากันเช่นขณะที่เรากำลังเดินดูกายไปเรื่อยๆจู่ๆก็เดินไปเจอคู่ปรับเก่าเข้าพอตามองเห็นคู่ปรับเก่าเท่านั้นแหละความโกรธก็พุ่งปรูดขึ้นทันทีการรับรู้ก็จะไปเด่นชัดที่ความโกรธและถ้าสามารถเกิดรู้สึกตัวขึ้นได้ก็จะพลิกไปดูจิตได้โดยอัตโนมัติใครเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องพยายามดึงความรู้สึกกลับไปเพื่อดูกายเชียวนะปล่อยให้การรับรู้ไปอยู่กับสิ่งที่ปรากฏทางใจแล้วเราก็ดูจิตต่อไปเลยในทางกลับกันถ้าดูจิตอยู่แล้วเกิดไปรู้สึกที่กายชัดก็ไม่ต้องดึงความรู้สึกกลับมาที่จิตที่ใจให้ดูกายต่อไปเลยในการฝึกดูกายหรือดูจิตก็ไม่ใช่ว่าเราจะแค่ดูได้ง่ายๆหรอกนะเพราะโดยธรรมชาติของคนเราที่ยังไม่รู้แจ้งถึงที่สุดย่อมต้องเกิดการกระทำบางอย่างขึ้นเสมอในระหว่างการฝึกเช่นบางคนที่มีนิสัยขี้โมโหหรือโกรธง่ายและมีความเห็นว่าโกรธไม่ดีนะต้องไม่โกรธดังนั้นพอมีการรับรู้ว่าโกรธแล้วก็จะแค่ดูไม่ได้จะเผลอไปทำอะไรบางอย่างเพื่อให้หายโกรธทำไปเพราะความไม่รู้ว่าการทำอย่างนั้นไม่ใช่เหตุที่จะทำให้รู้แจ้งได้หรือทำไปเพราะหลงผิดไปเลยว่าการทำอย่างนั้นจะทำให้รู้แจ้งได้ดังนั้นจึงต้องเข้าใจให้ได้ว่าความโกรธเป็นเรื่องปกติของคนเราเราห้ามไม่ให้โกรธไม่ได้เมื่อมีเหตุพร้อมความโกรธก็จะเกิดขึ้นทันทีและเราเองก็มีความไม่รู้สึกตัวเป็นทุนเดิมจึงทำให้เราเผลอไปจัดการอะไรบางอย่างต่อความโกรธที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในการฝึกเราอาจไปเกิดความรู้สึกตัวขึ้นหลังจากเผลอไปจัดการกับความโกรธก็ได้ขอให้เข้าใจว่าอาการแบบนี้ถือเป็นเรื่องปกติและไม่ใช่ว่าเราฝึกแล้วมีข้อผิดพลาดขอเพียงแค่ให้แค่ดูต่อไปในทันทีที่รู้สึกตัวขึ้นรู้สึกตัวขณะใดก็แค่ดูต่อไปเท่านั้นอย่างนี้ก็นับว่าเราได้ฝึกดูกายดูจิตถูกแล้วการฝึกดูกายฝึกดูจิตของแต่ละคนนั้นจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่เหมือนกันแม้ว่าจะเกิดอารมณ์เหมือนกันเช่นในขณะที่เกิดความโกรธบางคนเมื่อดูจิตอาจจะเห็นว่าตัวเองกำลังโกรธแล้วจึงรู้สึกตัวขึ้นบางคนอาจจะเห็นชัดว่าอยากให้หายโกรธแล้วจึงรู้สึกตัวขึ้นบางคนอาจจะเห็นชัดว่าอยากด่าคนที่ทำให้โกรธแล้วจึงรู้สึกตัวขึ้นในขณะที่บางคนอาจเห็นแค่ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นนิดหนึ่งก็รู้สึกตัวได้แล้วความโกรธก็จางหายไปเพราะฉะนั้นในการฝึกเราจะเห็นอะไรเห็นแค่ไหนก็ไม่ใช่สาระสำคัญ
พราะสาระสำคัญจะอยู่ตรงที่เห็นแล้วเราต้องมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเมื่อมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเราก็จะแค่ดูสิ่งที่กำลังปรากฏในจิตในใจได้ดังนั้นอย่าพยายามฝึกให้เห็นให้เป็นเหมือนคนอื่นเชียวนะใครเขาฝึกแล้วเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาส่วนเราก็ฝึกของเราไปขอเพียงเมื่อรับรู้อะไรได้ชัดแล้วมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นก็แค่ดูต่อไปเท่านั้นตอนที่8การฝึกดูกายดูจิตต้องระวังอะไรบ้างต้องระวังอะไรบ้างหรอก็คงมีไม่กี่อย่างที่ต้องระวังกันที่สำคัญคือให้ระวังในเรื่องของการบังคับกายบังคับจิตคืออย่าบังคับกายอย่าบังคับจิตอย่าทำให้กายหรือจิตมีอาการเป็นไปตามที่เราต้องการเช่นเมื่อฝึกดูกายด้วยการดูลมหายใจก็ไม่ต้องคอยบังคับลมหายใจให้คอยปรับลมหายใจให้สั้นให้ยาวแต่อย่างใดปล่อยให้ร่างกายหายใจสั้นหรือยาวไปตามที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติแล้วเราแค่ดูลมหายใจนั้นไปเรื่อยๆคราใดที่ลมหายใจสั้นก็แค่ดูลมหายใจที่สั้นนั้นคราใดที่ลมหายใจยาวก็แค่ดูลมหายใจที่ยาวนั้นคราใดที่ลมหายใจหยาบก็แค่ดูลมหายใจที่หยาบนั้นคราใดที่ลมหายใจละเอียดก็แค่ดูลมหายใจที่ละเอียดนั้นเพียงแค่นี้ก็จะรู้แจ้งได้โดยไม่ต้องทำลมหายใจให้เป็นแบบนั้นแบบนี้เลยในทำนองเดียวกันถ้าจะฝึกดูกายด้วยอิริยาบถใดก็ตามหรือฝึกดูกายด้วยการเคลื่อนไหวใดๆก็ตามก็ไม่ต้องบังคับการเคลื่อนไหวของร่างกายปล่อยให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปตามปกติธรรมดาเช่นการเดินก็เดินไปตามปกติธรรมดาจะเดินช้าเดินเร็วก็ปล่อยไปตามปกติแล้วก็แค่ดูกายที่กำลังเดินไปเท่านั้นและถ้าในระหว่างเดินเกิดไปรู้สึกชัดอยู่ที่ความปวดเมื่อยก็แค่ดูความปวดเมื่อยนั้นต่อไปหรือถ้านั่งนั่งอยู่แล้วปวดเมื่อยแต่เกิดไปรู้สึกชัดที่ร่างกายซึ่งกำลังขยับเพื่อบรรเทาความปวดเมื่อยก็แค่ดูกายที่ขยับต่อไปอย่าใช้วิธีการบังคับการข่มความปวดเมื่อยด้วยการกระทำใดๆสำหรับการฝึกดูจิตก็เหมือนกันอย่าบังคับจิตให้เกิดอาการตามที่ต้องการปล่อยให้จิตมีสิ่งต่างๆปรากฏขึ้นตามเหตุปัจจัยเช่นถ้ามีเหตุให้จิตเกิดความโกรธก็ปล่อยไปเมื่อเรารู้ชัดว่าจิตมีความโกรธแล้วรู้สึกตัวขึ้นก็แค่ดูไปหรือถ้าจิตมีเหตุให้เกิดความยินดีในกามก็ปล่อยไปเมื่อเรารู้ชัดว่าจิตมีความยินดีในกามแล้วรู้สึกตัวขึ้นก็แค่ดูไปหรือถ้าจิตมีเหตุให้ความคิดฟุ้งซ่านก็ปล่อยไปเมื่อเรารู้ชัดว่าจิตคิดฟุ้งซ่านแล้วรู้สึกตัวขึ้นก็แค่ดูไปอ๋อแล้วอย่าบังคับตัวเองให้เอาแต่ดูกายหรือเอาแต่ดูจิตอย่างเดียวนะให้ดูแบบที่เคยบอกไว้ในตอนที่แล้วคือหากมีการรับรู้ทางกายได้ชัดแล้วรู้สึกตัวขึ้นก็ให้ดูกายไปหากมีการรับรู้ทางใจได้ชัดแล้วรู้สึกตัวขึ้นก็ให้ดูจิตไปไม่ต้องคอยดึงการรับรู้เอาไว้ที่ใดที่หนึ่งหรือทางใดทางหนึ่งปล่อยให้การรับรู้เป็นไปตามแต่ที่จะรู้ได้ชัด
ขอย้ำอีกครั้งนะว่าการฝึกดูกายฝึกดูจิตที่ดีที่สุดนั้นต้องไม่บังคับกายไม่บังคับจิตเพื่อให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปล่อยให้กายปล่อยให้จิตเป็นไปตามเหตุหรือตามที่ควรจะเป็นถ้าไปพยายามบังคับกายพยายามบังคับจิตเมื่อใดจะทำให้เกิดความรู้สึกตัวที่แท้จริงไม่ได้เมื่อรู้สึกตัวไม่ได้ก็แค่ดูไม่ได้ฝึกไปก็เสียเวลาเปล่าๆนอกจากการไม่บังคับกายบังคับจิตแล้วยังมีข้อที่ควรระวังอีกคืออย่าตั้งเกณฑ์ว่าเราต้องดูกายดูจิตให้ได้บ่อยแค่ไหนแค่นั้นแค่นี้ไม่ต้องรีบเร่งฝึกให้ได้ผลเร็วๆฝึกแล้วได้ผลแค่ไหนก็แค่นั้นไปก่อนให้ฝึกไปเรื่อยๆฝึกให้บ่อยๆฝึกให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอก็พอแล้วอะไรนะต้องระวังไม่ให้เผลอไปหรือต้องระวังให้รู้สึกตัวเอาไว้หรือเปล่าหรออ้าวแล้วกันถามแบบนี้แสดงว่ายังไม่เข้าใจเรื่องความรู้สึกตัวหรือเรื่องของการเผลอไปแล้วไม่ก็คงลืมเรื่องที่เคยบอกว่าเผลอไปนั้นเป็นเรื่องปกติของทุกคนเราไม่สามารถควบคุมบังคับเพื่อไม่ให้เผลอได้หรือแม้แต่เมื่อเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาเราจะบังคับควบคุมให้รู้สึกตัวนานๆก็ไม่ได้ความรู้สึกตัวหรือการแค่ดูนั้นจะเกิดขึ้นเพียงแวบเดียวแล้วก็จะเผลอไปอีกเมื่อเผลอไปแล้วเกิดมีการรับรู้ทางกายทางใจชัดขึ้นจิตที่ผ่านการฝึกมาตามสมควรจนจดจำสภาวะของสิ่งที่รับรู้ได้ก็จะมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเองรู้สึกตัวแล้วก็เผลอไปเผลอไปแล้วก็รู้สึกตัวจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับเพื่อไม่ให้เผลอได้ที่จะได้ก็มีแต่เพลียนฝึกไปเรื่อยๆฝึกให้บ่อยๆฝึกให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอเท่านั้นตอนที่9รู้แจ้งอะไรเมื่อแค่ดูกายแค่ดูจิตได้ก็จะเห็นกายนี้เห็นจิตนี้เป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกดูถูกรู้อยู่เมื่อแค่ดูไปเรื่อยๆบ่อยๆและต่อเนื่องสม่ำเสมอก็จะเกิดความรู้แจ้งขึ้นได้ว่ากายนี้จิตนี้ย่อมมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดากายนี้จิตนี้ย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดากายนี้จิตนี้ย่อมเป็นทุกข์กายนี้จิตนี้ไม่อาจจะบังคับให้เป็นไปตามใจปรารถนาได้และไม่ควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้จิตนี้เป็นตัวเราของเราการเกิดขึ้นของความรู้แจ้งที่ว่านี้ต้องเป็นการเกิดขึ้นจากการที่เราแค่ดูกายแค่ดูจิตอยู่เรื่อยๆไม่ใช่เกิดจากการที่เราบังคับควบคุมหรือพยายามทำกายทำจิตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่ใช่เกิดจากการอ่านการฟังการคิดเอาหรอกนะและถึงแม้ใครจะอ่านมากแค่ไหนฟังมากแค่ไหนคิดเอามากแค่ไหนหรือคิดจะเข้าใจจดจำข้อธรรมต่างๆได้มากแค่ไหนก็ตามเถอะถ้าไม่ได้ผ่านการฝึกดูกายฝึกดูจิตแบบแค่ดูมาก่อนแล้วก็สิ่งที่เข้าใจจดจำได้นั้น
จะเป็นเพียงความรู้เท่านั้นไม่ใช่การรู้แจ้งแต่อย่างใดเมื่อแค่ดูจนรู้แจ้งได้แล้วความยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็จะลดน้อยลงจนหมดสิ้นไปตามลำดับความหมดสิ้นไปของความยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งทั้งหลายจนกระทั่งไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้แต่กายและจิตตัวเองนี่แหละนี่เป็นที่สุดของพุทธศาสนาการที่เราภาคเพียรปฏิบัติเจริญภาวนากันมาก็เพื่อที่สุดของพระพุทธศาสนากันไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นอย่าได้ทำอะไรให้เป็นการเนิ่นช้าเสียเวลาอยู่เลยตั้งใจเพียรฝึกดูกายดูจิตกันเถิดไม่แน่นะเมื่อฝึกดูกายดูจิตแบบแค่ดูแล้วอาจทำให้เรารู้แจ้งขึ้นได้ง่ายๆจนถึงกับยิ้มออกมาว่ามรรคผลพระนิพพานมีอยู่จริงสุรวัตรเสรีวิวัฒนาพฤษภาคมพุทธศักราช2548เพียงแค่ดูกายหรือเพียงแค่ดูจิตโดยไม่ทำการแทรกแซงหรือควบคุมกายและจิตตามที่ต้องการด้วยความเห็นผิดว่าการแทรกแซงหรือควบคุมนั้นจะทำให้รู้แจ้งได้แค่ดูไปก็จะรู้แจ้งในความเป็นจริงของกายและจิตได้อ่านเพื่อเป็นธรรมทานห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์แนะนำติชมได้ที่อีเมล dhamanumtang@gmail.com